สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเปิดถุงช็อปให้ดูนะก็จะรีบเห่อแล้วก็รีบไปใช้นะคะก็ซื้อมาหลายวันแล้วเริ่มเลยเพราะว่าตอนนี้มันโพเพอีกแล้วนะคะเราก็เดี๋ยวจะไม่มีไฟให้ใช้นะคะแกเนาะเสื้อนะอันนี้คือชุดเดทนะคะมันเป็นกางเกงกระโปรงนะเป็นลักษณะนี้นะคะราคาอยู่ที่199 บาทไปดูในห้างแพงๆ350เราก็เลยมาซื้อตลาดล่างนะคะก็คือซื้อข้างถนนเนี่ยค่ะตัวละ199ข้างหลังมันก็จะเป็นชุด2ชิ้นข้างในก็จะเป็นเสื้อด้านในชีฟองธรรมดาส่วนด้านหลังก็จะเป็นโบอย่างนี้โผล่อย่างนี้นะคะก็เวลาใส่ก็อยู่ประมาณคุมเข่าพอดีค่ะวันไหนใส่จะโพสท่าสวยๆให้ดูใน Facebook แล้วกันเนาะอันนี้นะคะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอันนี้เป็นกางเกงกระโปรงเป็นชีฟองสีชมพูอันนี้ลูกเราอยากได้ค่ะเราก็เลยซื้อให้ก็คิดว่าจะใส่ได้ทั้งแม่ทั้งลูกก็เลยซื้อนะคะตัวละ150 บาทนะก็ใส่แล้วก็ประมาณคุมเข่าสีชมพูเป็นแหลนเลยนะคะอีกตัวนึงก็จะเป็นชุดเดรสเหมือนกันเป็นลักษณะนี้นะคะข้างบนก็จะเป็นซีทูอีกเป็นมีโบอย่างนี้นะคะแล้วก็มีซับในแล้วก็มีอย่างนี้ตะข่ายอย่างนี้นะคะก็เป็นสไตล์เราแหละตัวนี้อยู่ที่ราคา220 บาทนะคะจาก250นะคะซื้ออยู่หน้าโรงเรียนลูกส่วนทีนี้อันนี้ก็ซื้อมานานแล้วล่ะแต่ว่าก็มาเห่อให้ดูนะคะตัวนี้เป็นชุดไปงานกลางคืนชุดราตรีนั่นแหละเราไม่อยากจะลงทุนกับชุดราตรีมากเพราะว่าใส่ครั้ง2ครั้งแล้วเต็มที่ใช่ไหมก็ไม่อยากจะใส่แล้วเพราะว่ามันเขาไม่ใส่กันซ้ำๆอยู่แล้วนะคะอันนี้เราซื้อส่ง2ตัวเขาจะให้ซื้อที่แพลตินัมนะคะ2ตัวให้350แต่ถ้าซื้อตัวเดียวมันเขาจะให้490 บาทไงคะตัวนี้นะอันนี้เป็นสีโอรสเราใส่แล้วเคยใส่แล้วถ่ายรูปลง Facebook ให้ดูแล้วด้วยตัวนี้ตัวถ้าซื้อแบบซื้อส่งเขาจะขาย350อันนี้จะเป็นสีชมพูนะคะตัวนี้ลักษณะนี้ก็เวลาใส่ก็จะอยู่ประมาณคุมเข่าอะค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นรองเท้ากีฬานะคะเราบางทีเราก็อยากจะไปวิ่งที่สนามกีฬาเราซื้ออยู่หลังอะไรนะหลังมังคองเขาเรียกว่าอะไรสนามกีฬาแถวหลังมังคองแหละนี่คู่ละ450จากราคา800 กว่าบาทลด 50% นะคะก็ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แหละเราก็เห็นว่ามันถูกดีก็ซื้อประมาณนั้นนะคะแล้วก็ไปแวะที่ร้านบูธนะคะนี่ก็ไปซื้อสำลีอะไรก็แพงๆไม่เข้าใจตัวเองซื้อได้ยังไงนะคะเป็นแผ่นกลมๆอย่างนี้ราคา98 บาท 80 แผ่นนะคะมันใหญ่ดีก็เลยซื้อมาทีนี้ก็ซื้ออันนี้กระดาษเช็ดหน้าธรรมดานะคะ25 บาทแล้วก็มีน้องๆหลายคนบอกว่า Intuit ดีเป็นที่เช็คเครื่องสำอางของ Intuit นะคะมีน้องหลายคนเลยล่ะบอกว่ามันใช้ดีแล้วก็มาลองดูซิเผื่อมันจะดีกับเรานะคะเขาบอกว่ามันไม่แสบตาเช็ดได้ทั้งตาปากแล้วก็หน้าประมาณนั้นราคาอยู่ที่179ซื้อที่ร้านบูธนะคะทีนี้ก็มาดูถุงอันนี้เป็นของที่เราฝากเพื่อนซื้อนะคะก็มันเป็นครีมบำรุงผิวครีมบำรุงมือเนี่ยแหละค่ะแล้วก็น้ำมันบำรุงผิวนะคะก็ฝากเขาซื้อนะเป็นสินค้าจากจีนนะคะเขามีร้านขายของเราก็เห็นแพ็กเกจมันน่ารักดีก็เลยซื้อมาเก็บไว้เผื่อเป็นกิฟต์เอาไว้อะไรเงี้ยจะกลิ่นมันหอมหอมมันเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์แล้วก็กลิ่นกุหลาบจะมี2ชิ้นด้านในนี้นะคะราคามันอยู่ที่300 กว่าบาทนี่แหละทีนี้ก็มาดูในถุงอิเซตันบ้างนะคะเขาลดราคาลดเยอะมากเราก็เลยแวะซื้อนะคะอันนี้เป็นหวีอันละ59 บาทราคาเต็มมันอยู่ที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้แหละแต่เราเห็นว่ามันน่าซื้อดีก็คือมันไอ้หวีใหญ่ๆนี้มันน่าจะทำให้ผมเราผ่องจริงๆผมเราก็เป็นคนผมฟูอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราอยากให้มันเหยียดตรงแล้วก็ผ่องทุยๆอ่ะผมทุยๆอ่ะแกเข้าใจใช่ไหมอันเนี้ย59 บาทนะคะซื้อที่อิเซตันแล้วก็อันนี้เป็นฟองน้ำเอาไว้เช็ดเวลามักหน้าก็เช็ดหน้าหรือว่าขัดหน้าอะไรประมาณนี้อันนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะอันนี้39 บาทนะคะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นขนตาปลอมอันละอันนี้กี่คู่2 4 6 8 10 5คู่ใช่ไหม5คู่ก็159 บาทราคาเต็มมันอยู่ที่เท่าไหร่เราก็จำไม่ได้อันนี้ก็เป็นขนตาปลอมลักษณะนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นแปรงแต่งหน้าอย่างนี้นะคะอันละ69 บาทนะคะแล้วก็เล็บสีดำยาทาเล็บสีดำอันละ29 บาทนะคะซื้อที่อิเซตันแล้วก็อันนี้ก็ซื้อที่อีไซตันเหมือนกันเป็นแปรงปรับคิ้วนะคะก็อันละ29 บาทนะแล้วก็เราก็ซื้อที่ท็อปอันนี้แลคตาซินนะคะเวลาแบบประจำเดือนมาเราจะใส่ใจช่วงวันนั้นระหว่างช่วงวันนั้นของเดือนจริงๆก็คือว่ามันเป็นอะไรอะส
ำหรับเรามันก็แพงอยู่นะแต่เราก็อยากใช้เขาเวลาพกพาออกไปข้างนอกเดินทางประมาณแลคตาซีนเช็ดจุดซ่อนเลนส์ประมาณนั้นอะอยู่ที่เท่าไหร่วะ30 กว่าบาทแล้วจำราคาไม่ได้แล้วซื้อที่ท็อปอีกอันนึงเราก็ไปเจอข้างทางเป็นของอะไรอะเป็นสติ๊กเกอร์สำหรับตานะคะก็คือมันเป็นยังไงอะเป็นสติ๊กเกอร์ลอกออกอย่างนี้เราก็ไม่เคยใช้ใครเคยใช้ก็มาแนะนำกันหน่อยละกันเราก็ไม่รู้ใช้ยังไงแต่ว่าเห็นแล้วอยากได้อยากเล่นนะคะก็สติ๊กเกอร์ติดตาเนี่ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราทาอายแชโดว์ประมาณนั้นนะคะก็เดี๋ยวเราไปลองเล่นอาจจะมารีวิวอีกทีนึงนะคะและก็อันนี้ก็ไปซื้อที่โลตัสนั่นเนื่องจากว่าแว่นกันแดดของเรามันพังนะแกมันตกโถส้วมมันพังเราก็เลยไปซื้อใหม่อันนี้ละ149 บาทนะคะก็เราเข้าห้องน้ำกับลูกแล้วแกก็เข้าใจใช่ไหมลูกมันเด็กมันงงเง่งงงเง่งใช่ไหมแกไอแว่นตาของเก่าเรามันก็เลยตกโถส้วมมันก็เลยพังแกเราก็เลยไปหาซื้ออันใหม่ละ149ซื้อถูกกว่าเดิมอีกแต่ว่าคงใช้ไม่กี่ครั้งทีนี้เราก็ไปเที่ยวงานสัปดาห์หนังสือที่ศูนย์ประชุมมานะคะเราก็ซื้อหนังสือเที่ยวเกาหลีด้วยตัวเองนะคะจากราคา295เหลือ100ดึงแล้วก็เราก็ใฝ่ฝันจะไปเที่ยวเกาหลีใช่ไหมแกเราก็ชอบไปเที่ยวแบบว่าเที่ยวเองอ่านหนังสือแล้วเที่ยวเองแต่ว่าถ้าใครเคยซื้อหนังสือเล่มไหนแบบว่าอ่านแล้วเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยคือไปได้ด้วยตัวเองก็มาแนะนำกันหน่อยละกันเราเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเราไม่ค่อยไปกับทัวร์นะคะชอบซื้อหนังสือมาอ่านแล้วก็ไปกันเองคือมันสไตล์เราแบบบุกๆลุยๆประมาณนั้นนะคะเราชอบซื้อหนังสืออย่างนี้เพื่อที่จะไปเกาหลีเราใฝ่ฝันมานานนะคะก็ซื้อมาอ่านเองแล้วก็ไปกันเองประมาณนั้นแล้วก็ซื้อหนังสือพวกลิซ่าอะไรพวกนี้อาจจะหมดอายุแล้ว3 เดือน 4 เดือนแต่เขาลดราคาแบบว่าเล่มไม่20-30อะไรเงี้ยเราก็ซื้อมานะซื้อมาเยอะมันอาจจะไม่อัปเดตเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ซื้อมาเยอะพอสมควรหนักด้วยแกเราก็มีเวลาช็อปที่สัปดาห์หนังสือแค่ชั่วโมงเดียวก็ไม่มีเวลาซื้อมากนะคะก็ไปตอนดึกแล้วนะคะก็ได้มามันอาจจะตกรุ่นหลายเดือนแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันมีเทคนิคในเรื่องสวยๆงามๆอยู่ในนี้เยอะไม่ต้องไปเรียนเสริมสวยเลยเราคิดว่าเราจะอ่านนี้แล้วก็มีหนังสือพวกคีโอพวกเราหาหนังสือเลพวกเคาอี้ไม่เจอนะคะเรามีเวลาเดินน้อยก็เลยได้มาแค่นี้นะคะคีโอ3 เล่ม 100อะไรประมาณนี้เป็นหนังสือใหม่ค่ะแต่ว่าอาจจะตกรุ่นมาหลายเดือน 2-3 เดือนอะไรประมาณนี้แล้วก็เขาก็จะแถมกระเป๋ามีกระเป๋าแล้วก็มีของแถมมีเครื่องสำอางมีคุณลุงแถมให้อะไรประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะก็จบแล้วนะคะคลิปนี้นะคะวิดีโอของใครชอบก็ Subscribe หรือว่าสมัครรับข้อมูลด้านล่างวิดีโอนี้ค่ะหรือว่ากดไลค์ไปก่อนก็ได้นะคะใครมีคำแนะนำติชมอะไรก็เชิญคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ